กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงถึงเวลาแล้วคุณผู้ชมชิมดีกว่าเรากลัวเวลานี้มากเลยทำไมล่ะหนูชอบผลงานตัวเองมากเลยอาชีพพรีเซนต์สิคือความเป็นข้าวเนี่ยค่ะมันมีความดำๆอยู่คือมันเกรียมกระทะหนูชอบกินตอนตรงนี้มากเลยตรงแบบขอบๆไม่ไหม้กรุบๆกรุบๆกรุบๆอุ้ยดีไม่ใช่เขี่ยทิ้งเหรอลูกไม่หนูกินค่ะอ๋อเหรอหนูก็เลยอยากจะชวนแม่ไม่เป็นไรแต่แม่เลือกเอาตรงไม่คอกไม่ขูดขนาดนี้ก็ได้เอาเธอกินเธอลูกอ่ะน้ำตาจะไหลเลยอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตได้ไหมคะทำไมเหรอจึงมีคนสบประมาทฝีมือหนูไว้ว่าไม่อร่อยแน่ๆเลยเหรอใครอ่ะคุณเอมมาแน่คุณมาชิมผลงานดิฉันมาแน่ใช่เดี๋ยวเราเบื่อผู้จัดการคนนี้จริงๆเลยมีศิลปินในสังกัดช่วยดูแลก็ที่มาถากถางเขาเห็นป่ะแม่ยังไม่กล้าเข้าปากแม่กลัวเดี๋ยวคุณตายไปก่อนมันอร่อยจริงๆอยากจะบอกคุณผู้ชมทุกคนอร่อยมากค่ะจริงๆนะเห็นไหมอร่อยเออเหรอคะแม่ลองทานดูค่ะค่ะค่ะเป็นคนจิตที่ต้องแบบจะกลัวตกงานเหรออ๋อโอเคอะไรอร่อยอร่อยจริงแม่เกี่ยวๆเข้าไปกึกๆเข้าไปการชื่อรายการอ่ะกินได้ก็กินก็ถ้าสมมติว่าวันไหนแม่ไม่มีอะไรจะกินเลยแล้วแม่กำลังจะตายอ่ะแม่กินแม่ไม่คิดอะไรมากไงกินได้ก็กินไงลูกโอเคแล้วใครที่ชอบแบบนี้เด็กๆจะชอบรสมันไม่จัดเกินมันก็เปรี้ยวนิดๆของกิมจิเห็นมั้ยแล้วก็มีกลิ่นของพริกเกาหลีเยอะมากพอกินเสร็จเรียบร้อยนะเน่ๆๆๆอันยังอะกะยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่เป็นกำลังใจให้ลูกหนูชอบทำกับข้าวมากเลยหนูว่ามันอร่อยอร่อยมากลูกหนูฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวหนูก็เก่งลูกใช่ไหมใช่แม่เป็นกำลังใจก็บอกว่าอร่อยหนูฝึกอีกหน่อยนะไม่นานนะหนูจะเป็นคนที่ทำข้าวผัดกิมจิที่อร่อยที่สุดในโลกแม่เป็นกำลังใจให้นะลูกนะค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเลี้ยงรักลูกสาวค่ะอะไรกินได้กินไม่ได้เลี้ยงก็ต้องให้กำลังใจค่ะข้าวผัดกิมจิของน้องจิ๊บตบฉันกินได้อร่อยมากเย้เมนูต่อไปเดี๋ยวแม่ทำของหวานให้ลูกกินละกันได้เลยค่ะนะคะไอศกรีมแกงบวชรวมมิตรสักคู่ไข่มุกอุ๊ยน่ากินมากอย่าเพิ่งสิอันนี้อย่าเพิ่งกินอันนี้ยังไม่ขอให้พิมพ์แม่จะสอนมันยาร้านเล่นเกวียนให้หนูถ้าหนูต้องใช้ประของของหนูมันยังเด็กกว่าเออคือมันมีรอยเอาไม่อยู่แล้วช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสรางหัวมะลายวันนี้ขอเสนอเมนูชวนหิวอย่างปลาทับทิมทอดราดพริกฝรั่ง3สีผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์เรามาลงมือทำกันเลยค่ะคลุกปลาทับทิมกับแป้งทอดกรอบให้ทั่วทั้ง2ด้านนำลงทอดในกระทะจีนไวทะลัก3ชั้น30เซนติเมตรด้ามไม้สักราหัวมะลายที่อุ่นน้ำมันเตรียมไว้ทอดโดยใช้ไฟปานกลางจนปลาสุกกรอบตักขึ้นเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทะลัก3ชั้นด้ามไม้สักราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมลงผัดจนมีกลิ่นหอมตามด้วยหอมหัวใหญ่ซอยพริกฝรั่งหั่นปรุงรสด้วยซอสเห็ดหอมน้ำตาลทรายพริกไทยป่นซอสปรุงรสน้ำซุปไก่ผัดจนเดือดแล้วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำผัดจนสุกข้นเติมน้ำมันงาผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟค่ะจัดปลาทับทิมทอดลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟตักส่วนผสมที่ผัดราดลงบนตัวปลาโรยเม็ดมะม่วงหิมพานต์พร้อมรับประทานค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิWe'll be right back.
แสนอร่อยกับเมนูข้าวผัดเขียวหวานไก่ห่อไข่สนับสนุนโดยเอไรส์ทุกเมล็ดล้ำค่าทุกความใส่ใจคุณภาพเริ่มจากใส่ข้าวหอมมะลิตราเอไรส์ลงหม้อหุงข้าวสาวข้าวด้วยน้ำสะอาด 2-3 ครั้งเติมน้ำในอัตราส่วนข้าว1ส่วนต่อน้ำ 1-1.5 ส่วนหุงจนสุกทั่วดีใส่ไข่ไก่ใส่ภาชนะเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำและน้ำมะนาวบีบผสมให้เข้ากันใส่น้ำมันพืชลงกรอกให้ทั่วกระทะเทไข่ลงกรอกเป็นแผ่นบางจีบจนกระทั่งไข่สุกตักขึ้นจะได้ไข่เจียวบางเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันพืชลงในกระทะใส่น้ำพริกแกงเขียวหวานลงผัดใช้ไฟอ่อนค่อยๆเติมกะทิสำเร็จรูปปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาเติมเนื้อไก่ผัดจนไก่สุกตามด้วยมะเขือพวงใบมะกรูดฉีพริกชี้ฟ้าซอยและใบโหระพาผัดจนส่วนผสมเดือดแล้วเติมข้าวหอมมะลิตราเอไรส์หุงสุกตักลงในพิมพ์สำหรับกดข้าวคว่ำลงบนไข่เจียวบางห่อเป็นทรงสี่เหลี่ยมแล้ววางลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟตกแต่งด้วยผักสดตามชอบแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูข้าวผัดเขียวหวานไก่ห่อไข่เมนูแสนอร่อยจากข้าวเอไรส์แม่คะหอมจังเลยค่ะแม่บอกเสมอว่าต้องเลือกข้าวที่ดีผ่านการผลิตอันทันสมัยถูกคัดสรรมาเป็นอย่างดีและทุกเมล็ดถูกส่งจากเกษตรกรถึงมือเราโดยตรงข้าวเอไรส์ทุกเมล็ดมีคุณค่าเพราะข้าวคือชีวิตทุกคำจึงใส่ใจคุณภาพข้าวเอไรส์ที่ธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศบีค่ะรักการทำอาหารไม่ใช่เชฟนะคะแต่ใส่ใจในรายละเอียดอย่างกะทิเนี่ยต้องอัมพวาขาวข้นหอมเคี่ยวแล้วแตกมันคล้ายกะทิคั้นเองอร่อยมากกะทิอัมพวาสิคะ